สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปที่แล้วเราทำให้อุกกาบาตเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำให้เลเซอร์ของเราเนี่ยถูกปล่อยออกไปนะครับถูกยิงออกไปเมื่อมีการสัมผัสหรือว่าแตะที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับครับเดี๋ยวครูขอแจ้งนิดนึงว่าตอนเมื่อกี้นี้ครูพบว่าครูเผลอไปใส่ตัวสไปรท์ Type Start เนี่ย2ครั้งถ้าของใครเนี่ยตรงนี้เนี่ยภายใต้สไปรท์ Type Start เนี่ยมีอยู่2อันนะครับมีสไปรท์อยู่2อันเนี่ยให้ลบออกอันหนึ่งนะครับโดยคลิกที่ Delete ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีอันเดียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับทีนี้ให้ไปลองทดสอบเกมก่อนนะครับก็ไปกดที่ Live Test นะครับจะเห็นว่าบนหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับพอเรากดปุ่มสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทต้องหายไปแล้วอุกกาบาตก็เลื่อนไปทางขวาแบบนี้นะครับโอเคถ้าแบบนี้ถ้าอุกกาบาตขยับได้แปลว่าถูกต้องนะครับเอาละครับกลับมาที่เรื่องเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเมื่อมีการสัมผัสที่หน้าจอนะครับให้ปล่อยเลเซอร์ออกมาไปยิงไปยังอุกกาบาตนะครับนะครับให้เราไปที่ event นะครับซึ่งอยู่ใน canvas block แล้วก็ไปเลือกที่ว่า when pointer is down on canvas 1อยู่ตรงนี้นะครับอันที่2ถัดจากข้างล่าง when pointer is down on canvas 1ก็คือเมื่อมีการคลิกลงไปบน canvas นะครับจากนั้นนะครับไปเอา if มานะครับ if อยู่ใน controlเอา if ธรรมดามานะครับ if อยู่อันที่2จากข้างบนแล้วก็ไปที่ variable ตัวแปรนะครับไปเอาที่ variable game running นะครับ game running ก็เราตั้งเอาไว้ว่าเพื่อจะกำหนดว่าเกมเนี่ยกำลังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ซึ่งมันจะมีค่าเป็น true หรือ false ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราตอนที่เราคลิกที่ปุ่ม start เนี่ยมีการกำหนดว่าให้ตัวแปรเกม running เนี่ยมีค่าเป็น true ซึ่งพอมาใส่ตรงนี้เนี่ยตัวแปรนี้จะมีค่า true ใช่ไหมครับก็แปลว่า if true นะครับก็คือแปลว่าถ้าตัวแปรนี้มีค่าเป็น true ถึงจะทำคำสั่งข้างในนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการทำจะต้องการจะสร้างให้เกิดเลเซอร์สไปรท์นะครับแล้วก็ไปที่ add and remove นะครับตรงนี้นะครับอยู่ใน canvas block กด add and remove นะครับแล้วก็ไปหยิบ block create นะฮะ block create มานะครับอันนี้เป็นคำสั่งสร้างสไปรท์นะครับก็ไปเลือกตรงนี้นะในช่องตรงนี้คลิก laser group นะเพราะเราต้องการจะสร้างสไปรท์จาก laser group นะจากกลุ่มที่เป็นเลเซอร์จากนั้นนะครับเราจะบอกว่าให้เลเซอร์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปอยู่ตรงตัวยานอวกาศเพราะว่าเราจะปล่อยเลเซอร์ออกมาจากยานอวกาศก็ไปที่โมชั่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโมชั่นแล้วก็ไปหยิบสไปรท์ x นะครับสไปรท์ x เอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสไปรท์1อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ชื่อของสไปรท์นิดหนึ่งจะได้สื่อความหมายได้ง่ายขึ้นไปที่หน้าดีไซน์นะครับแล้วก็ไปที่ Spaceship แล้วก็ไปที่สไปรท์1นะครับซึ่งเป็นยานอวกาศก็เปลี่ยนชื่อเป็น Spaceship นะครับ SPACESHIP นะครับ Spaceship นะให้คลิกตัวดินสอตรงนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถแก้ชื่อได้แต่ทางซ้ายนี้ต้องคลิกที่ตัวสไปรท์ด้วยนะครับอย่าไปคลิกที่กรุ๊ปนะฮะต้องคลิกที่ตัวสไปรท์เราถึงจะแก้ชื่อสไปรท์ได้ทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าบล็อกนะฮะมาดูกันจะเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสเปซชิพให้แล้วนะครับตอนแรกเป็นสไปรท์1อยู่จากนั้นนะไปดูพลิเคตบล็อกที่เราเพิ่งเอามาใส่ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กดดูพลิเคตแล้วเอามาใส่ตรง Y นะฮะตรง Yก็คือเป็นการกำหนดตำแหน่งค่า x ค่า y ของตัวเลเซอร์ที่ออกมา
เปลี่ยนตรงนี้เป็น y นะครับโอเคตอนนี้เลเซอร์ก็จะถูกสร้างไว้ตรงตำแหน่งเดียวกับ spaceship นะครับทั้ง x ค่า x และค่า y ค่า x ก็คือตำแหน่งแนวนอนค่า y ตำแหน่งแนวตั้งทีนี้เดี๋ยวเราจะทำให้จะเขียนโค้ดเพื่อให้เลเซอร์เนี้ยพุ่งออกไปอย่างข้างบนนะครับแล้วก็นะครับไปเอาบล็อก point toward นะไปที่ motion นะครับแล้วก็หา point toward ขอโทษครับลองดูที่ looks นะครับไปที่ direction นะครับไปหยิบ point toward มานะครับ point toward ก็คือหันไปทางไหนตัวให้ตัวสไปรท์นี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้หันไปทางไหนไปหยิบคอมโพเนนต์มานะครับคอมโพเนนต์ก็คือเป็นหมายถึงตัวสไปรท์ที่สร้างขึ้นมาพอยต์ตัวสไปรท์ที่สร้างขึ้นมาไปยังอะไรแล้วเราก็จะให้หันไปทางไหนให้หันไปทางเดียวกับที่พอยเตอร์อยู่นะครับพอยเตอร์คือตรงที่เมาส์คลิกนั่นเองนะตอนที่เราคลิกยิงเนาะก็ไปที่forward pointer ก็คือให้หันไปทางให้หันตัวเลเซอร์เนี่ยไปทางที่ pointer กด pointer อยู่นะครับจากนั้นนะครับมันจะเซตความเร็วนะครับก็ไปที่motion นะครับ set angular อยู่ใน direction นะครับไปที่ direction setSpaceship Angular Velocity เอามาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลข100ตรงนี้นะครับเป็น40แทนนะครับแล้วก็กด Enter แล้วก็ตรง Spaceship เนี่ยนะครับให้ไปหยิบ Component มาหยิบ Component มาใส่นะครับเพราะว่าเราเซตตัวเลเซอร์นะครับvelocity นั่นเองนะจากนั้นนะครับให้ไปเอาไปที่ motion นะครับแล้วก็ไปที่ set y speed นะต้องไปที่ set speed to แล้ว in pointing direction อันนี้ดีกว่า set แล้วก็ไปเอา component มาใส่นะset component แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น y คือจะเพิ่มไอ้กำหนดความเร็วของตัว component ซึ่งในที่นี้คือเลเซอร์ในแนวตั้งนะฮะแนวแกน y คือแนวตั้งแล้วก็ใส่ลบ10เข้าไปก็ได้ครับลบ10ก็จะทำให้ค่า y เนี่ยลดลงซึ่งมันคือการขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวมาทดลองดูนะครับไปที่ live testแล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาลองกดปุ่ม Start นะครับมีกระสุนลอยออกมาครับจากยานอวกาศแล้วนี่ก็ต้องกะให้ดีนะครับว่าแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เขียนโค้ดว่าถ้าไปโดนอุกกาบาตจะเป็นอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ